กาคอสสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ร้านแม่ต่ออาหารตามสั่งก๋วยจั๊บอุบล นะครับที่โอ้ท้องฟ้าสวยมากเลยที่ขอนแก่นนะครับอยู่หลังหม้อที่โมไทยนะครับปฏิภาณไปชิมครับสั่งผัดคะน้าหมูกรอบแรกก็ใส่คะน้าลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ใส่พริกใส่ตำไปในน้ำซุปนะฮะชูการ์น้ำตาลผงชูรสซีอิ๊วเรียบร้อยแล้วน้ำมันหอยสุดท้ายอ่ะYou are watching how to make kana mu krob crispy pork with kana in Thai kana mu krob เสร็จแล้วครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับผมเสิร์ฟเป็นซุปขอบคุณครับครับเราถือไปให้ครับครับผมก็ how to make ผัดกะเพราผัดคะน้าหมูกรอบนะครับก็ first you put garlic and chili fry until you smell or the garlic turn to the brown color put the pork and vegetable if you wantThe different is okay, and just fry for a while and put your seasoning first. Sugar, MSG is optional, and soy sauce, oyster sauce, and that's it. Put some soup to mix it well. Mix it well.ลองชิมมาดูได้ครับแกงฟองวัตถุ